วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายกันล้อมวงคุยกันนะครับที่ไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะฟังหรือจะชมสดๆหรือย้อนหลังก็ได้นะครับส่วนท่านที่พร้อมแล้วก็เตรียมที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับขณะที่รายการออกเนี่ยมาได้นะฮะที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นร้อนแรงมากฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ดูเหมือนจะจบแต่ไม่จบง่ายๆฮะที่สุดแล้วถึงทางตันหรือไม่ทางใครทางมันหรือเข้าทางใครเราจะคุยกันในคุยให้คิดกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุชัยสวัสดีครับขอเตือนคนที่บอกว่าจะโทรศัพท์มาบอกมีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟมาปล่อยนะกรุณาไม่ต้องโทรมาแล้วเพราะว่าผมได้หมดแล้วข่าวลือข่าวปล่อยทั้งหลายแหล่นี่มันมากองมันเยอะมากเออไอประเภทที่โทรมาซุบซิบซุบซิบครับมีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟสนใจไหมเออนี่นะได้ยินหรือยังครับมายั่วนักข่าวเราแล้วคาดหวังว่าคุณวิชัยจะปล่อยข่าวอย่าหวังนะเอออย่าหวังนะบอกว่าเดี๋ยวผมซักคุณ2ทีเนี่ยแล้วก็จะรู้ทีนี้ข่าวที่มันออกมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสครับตอน3ทุ่มกว่าๆนี่เออคนก็เดากันใหญ่เลยว่าตกลงใครปล่อยคุณพอจะเดาได้ไหมข่าวที่ว่านี่คือเขาใช้แหล่งข่าวในพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าแหล่งข่าวในพรรคเพื่อไทยในพรรคเพื่อไทยนะคนที่ให้ข่าวจะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบเพราะสามารถจะบอกกับคนเขียนข่าวว่าเวลาเขียนให้ใช้ว่าเป็นแหล่งข่าวจากไหนก็ได้อันนี้เหมือนก็จะอันนี้ประสบการณ์ของผมเองผมเช็คแล้วยามที่เฝ้าที่หน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธแล้วก็คนชงที่ขายอยู่ที่พรรคเพื่อไทยอ่ะซิงแล็บเหรอเขาก็ปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ใช่เป็นคนปล่อยแต่เขาได้ยินอะไรเยอะเลยถ้าเขาได้ยินเนี่ยแสดงว่าไปคุยที่พรรคเพื่อไทยเขาปฏิเสธเขาไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นเขาบอกเขาได้ยินมาเยอะเนี่ยทีนี้ผมต้องการเช็คว่าข่าวนี้ออกมาจากไหนในเมื่อตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคปฏิเสธไงไม่จริงผมก็ต้องเช็คข่าวใกล้เคียงแหล่งข่าวใกล้เคียงดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยข่าวอะไรที่ปล่อยมาตอนสามทุ่มเนี่ยเช็คให้ดีก่อนเข้านอนเพราะว่าจะถูกปฏิเสธโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่จริงนะอันนี้เหมือนข่าวที่บอกคุยเรียบร้อยใช่ไหมทบทวนก่อนเพื่อไทยยอมถอยเอาตำแหน่งรอง2ตำแหน่งก้าวไกลเป็นประธานอันนี้คือข่าวนี้ใช่ไหมที่ทัศนาบ่อยเพราะว่ามันเปลี่ยนดูผมก็งงมันมีพ่วงด้วยพ่วงด้วยว่าในกรณีที่คุณพิธาพลาดไม่สามารถได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอเกิน376เสียงจะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยลงมติผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคเขาโดยที่พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ทิ้งไม่ได้ไม่ไปเป็นฝ่ายค้านนะพูดง่ายๆมันยังจับมือเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะถ้ามองในแง่ของการให้ข้อมูลเนี่ยมันก็ให้ข้อมูลแบบว่าเป็นแพ็กเกจใช่ครบเลยครับครบทั้งตอบคำถามว่าใครจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคไหนครับแล้วถ้าเกิดมีประเด็นต่อมาว่าคุณพิธาไม่ได้รับโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีมีออปชั่นต่อไปด้วยว่าก้าวไกลต้องไม่เป็นไปเป็นพรรคฝ่ายค้านนะต้องอยู่กับเขาก็ลงคะแนนให้เขาแล้วเขาก็จะไปหาคนอื่นมาลงคะแนนให้กับคนของพรรคเพื่อไทยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคือคุณเศรษฐาทวีสินครับถ้าเดานะครับเพราะว่าคุณทวีชัยถามความคืบหน้าวงการสายดาร์กผมใช่ไหมสายดาร์กผมเนี่ยมีอยู่2เรื่องครับขณะนี้ก็ยังยืนยันเช่นนี้นะยืนยันเศรษฐาที่วันนี้วันที่1ครับกรกฎาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะสำหรับการปิดบัญชีสายดาร์กนี่เป็นเอเย่นแบบผมว่าเนี่ยอันที่ไหนรองเท่าไหร่บอกมาอันที่หนึ่งก็รายการนี้ปิดปั๊บคุณต้องบอกผมเลยนะอันที่หนึ่งยังยืนยันว่า
พิธาไม่ได้เป็นนายกโอเคอันนี้ยังเปิดออปชันตลอดไม่มีปัญหาที่มาใหม่คือเศรษฐาเศรษฐาเป็นนายกหรือไม่ไม่อะคุณสุทธิชัยสามารถที่จะเอาใครมาลองก็ได้อัตราต่อรองไม่ต้องต่อรองอะพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าเศรษฐาเป็นนายกพิธาบอกไม่ได้เป็นนายกเท่านั้นราคาต่อรองคือราคาเสมอเสมอทั้งสองกรณีใช่เสมอทั้งสองกรณีคุณสุทธิชัยอาจจะแทงควบเลยเอาว่าพิธาเป็นนายกแล้วเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกก็ได้แทงควบก็คือกระจายความเสี่ยงไม่กระจายอย่างนี้คือได้สองต่อไม่ได้ก็ไม่ได้สองต่อเพราะเจ้ามือเขาเอาว่าพิธาไม่ได้ผมต่อหนึ่งผมรองไงไม่ได้เจ้ามือให้เจ้ามือให้คุณสุทธิชัยไม่ได้เจ้ามือมีทางเลือกทางเดียวเจ้ามือเอาเปรียบอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเจ้ามือเอาเปรียบคุณสุทธิชัยก็ไม่ต้องรองเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้ผมจะลองไม่ได้เขาไม่ห้ามผมจะลองไม่เขาไม่ห้ามคุณไม่รู้จักการเมืองแต่ว่าถ้าเป็นพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยขั้นต่ำ 50,000 ถ้าเศรษฐาไม่ได้เป็นถ้าเศรษฐาเป็นนายกขั้นต่ำ 100,000 อันนี้ให้อะไรอัตราต่อรองนี่กระตาต่อรองไม่หลอกผมครับโอเคได้ไงแล้วตกลงผมว่าให้วิสุทธิ์ครับถามดีกว่ากล้าลองเออคุณกล้าลองไม่ต้อง2รายการเนี่ยคุณกล้าลองรายการแรกไหมไม่เอารายการแรกพิธาไม่ได้เป็นนายกคุณก็ไม่ลองนะไม่ลองอ่ะเศรษฐาเป็นนายกคุณกล้าลองไหมไม่ลองเขาจะแทงข้ามแสดงว่าคุณยังมีคนอื่นใช่ไหมใช่เขาจะแทงข้ามแสดงว่าพ้นจากพิธาและเศรษฐาเนี่ยคุณมีใครอยู่ในใจใช่ไหมเผื่อฟลุกอ่ะไม่ใช่คุณมีใครอยู่ในใจไหมมีแน่มีใครชื่อมีชื่อเลยชื่อเลยไม่ต้องไปอ้ําอึ้งชื่อเลยจะเล่นชื่อเลยผมกลัวตัวจะวิระเลยไม่เป็นไรชื่อเลยว่าใครบอกไปเลยประวิตรเออแม่ใครๆก็คิดอย่างนี้คุณพูดมันไม่เป็นปัญหาอะไรดิผมกลัวโดนขยี้บอกไปเลยมาผมมีสูตรให้คุณนะเออๆไม่มี3สูตรตอนเนี้ยก็คือสูตรที่1 312เสียง3128พรรคนะครับ8พรรคเดิมสูตรที่2 329เสียง329มาจากไหนเดี๋ยวจะบอกสูตรที่388เสียงเราเป็นเข้าใจได้สูตรที่1 312เสียงผมเรียกเป็นสูตรประจนเพลิงโอเคโอ้ลุยไฟมันต้องลุยไม่ง่ายครับแต่ไอ้329เนี่ยคือสูตรเพื่อไทยไปจับอีกข้างนึง141บวก188โอเคอ๋อ329ครับสูตรนี้ผมเรียกสูตรฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงมันจนจับแน่แต่ว่าไม่รู้ละจะผ่าข้ามไปอ่ะครับส่วน188นั้นเนี่ยสูตรสิ้นคิดโอเคสูตรดิ่งนรกสูตรสิ้นคิดคือซึ่งสูตรไหนเป็นไปได้ที่สุดตอนนี้เราไม่คิดแบบนั้นครับไอ้ยะเราไม่คิดแบบนั้นฮะเพราะว่า310เสียง312เสียงครับถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาตกลงกันไม่ได้ครับแล้วเพื่อไทยเป็นแกนแล้วก้าวไกลเขาไปเป็นฝ่ายค้านอ๋อนี่ดีไปฝั่งนี้เลยก็ตรงนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะดึงคนที่อยู่ใน312เนี่ยไปบ้างมาได้บ้างบ้างนะคงไม่ถึง20เสียงใครจะมาใครจะมาใครจะมาอย่างน้อยก็จะมันนอรวมพลังเพื่อไทย2คนเนี่ยอันนี้มาแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกับที่อยู่ในเพื่อไทยเพียงแต่ว่าเขาแยกคือกลุ่มเนี้ยเขาอยู่ทั้งพรรคเพื่อไทย7คนแล้วก็อยู่อันนี้2คนรวมกันเป็น9คนนะเพราะฉะนั้นผมว่า2คนเนี่ยมาได้มาได้ส่วนที่มาไม่ได้อาจจะเป็นไทยสร้างไทย6คนผมคิดว่าเขามาไม่ได้มาไม่ได้ฮะแล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยอีกนิดหน่อยส่วนพรรคประชาชาติไม่แน่ลังเลใช่ไหมผมว่าไม่ไปโอเคนี่ผมพูดให้ฟังว่ามันไม่ใช่แบบว่าคุณนิชัยว่าเอา312 188อะไรอย่างงี้มันมีรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยแต่นิดหน่อยเนี่ยมันจะมาสูตรที่2คือสูตรที่2เนี่ยเป็นสูตรที่เพื่อไทยก็ไม่เสียหายเพราะว่าอะไร1พรรคร่วมรัฐบาลพรรคที่1จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมพรรคที่2มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลคุณไม่ร่วมกับผมใช่ไหมก้าวไกลผมไปหาคนอื่นไม่มาร่วมได้เพียงแต่ผมเนี่ยมีปัญหานิดนึงว่าผมไม่สามารถจะเอารวมพลังรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมาอยู่กับผมเพราะมันเป็นเรื่องของคุณ
คุณประยุทธ์แล้วผมก็เคยลั่นวาจาไว้ว่าผมจะไม่เอาพลังประชารัฐมาร่วมคุณแกล้งลืมก็ได้นี่ไม่เอาคนจำคนจำฮะคนจำเราเชื่อเขาสิเราเชื่อเขาเชื่อแบบเราเชื่อเขาเราเชื่อเขาเลยเต็มที่เลยเชื่อเพราะฉะนั้นที่เหลือที่เขาจะรวมได้ทั้งหมดที่ผมคำนวณตัวเลขแล้วเนี่ยโดยเพื่อไทยไม่มีรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลังประชารัฐแล้วก็ดึงมาได้บางส่วนเนี่ยนะตกประมาณ263เสียงเดี๋ยวย้ำความคือไม่เอาลุงป้อมมานะเออไม่เอาไงไม่เอาใครเป็นนายกเออก็ใครเป็นนายกก็เพื่อไทยเป็นนายกเพียงแต่ว่าเขาไม่เสียอะไรเลยเขาไม่เสียในแง่ว่าเฮ้ยเขาไม่เอาสองพักเคยบอกไม่เอาลุงป้อมไม่เอาลุงตู่แล้วเขาก็จิกตรงนั้นมาได้หน่อยนึงแล้วไอ้ที่เหลือรวมชาติพัฒนากล้าอะไรเนี่ยรวมเนี่ยได้หนึ่งแต่เขาไม่ต้องเอาพลังประชารัฐไม่ต้องเอารวมไทยสร้างชาติประมาณ260แล้วไม่มีปัญหานะก็เกินแต่มีนี่ที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือลุงตู่ยังมีร่องรอยมีเงาทะมึนอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือความเป็นไปได้ที่จะทำแบบว่าโดยที่เขาไม่โดนด่าพูดง่ายๆอันที่3ก็คือว่าเขาเอาเฉพาะจะเอาด้วยไหม260เดี๋ยวสิใจเย็นดิไปทีละสเต็ปดิใจร้อนใจร้อนแหมเว้ยคุณแก่แล้วอย่าไปขัดเขาเดี๋ยวก็เวลากำลังสาธยายเนี่ยมันต้องฟังให้จบสิ้นกระบวนความก่อนถามแทรกขึ้นมาเมื่อกี้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วเมื่อกี้ถามที่ไหนเมื่อกี้บอก260ไม่เอาลงป้อมไม่เอาลงตู่263ประมาณนี้บวกลบโอเคอ่ะคราวนี้ถ้าเอาซึ่งจะตอบคำถามคุณด้วยผมรู้อยู่แล้วคุณต้องถามอะไรว่าต่อก็ต้องไปเอาพลังประชารัฐมาไม่40ไม่40บวกกับ260กว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันก็ประมาณ300 303 305อันนี้จะได้โบนัสคือได้โบนัสที่คุณประวิตรเขาต่อท่อถึงสว.ไปพ่วงโอเคมันถึงจะได้เกิน376ไม่คุณได้รวมไทยสร้างชาติคุณก็ต่อท่อถึงสว.แล้วนี่ทำไมคุณต้องคือไม่จำเป็นต้องต่อทั้งสองท่ออ๋อที่เราท่อมากเกินไปมันเทอร์โบเราท่อเดียวพอเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าประวิตรเขาเป็นหนึ่งใน9คณะกรรมการสรรหาสว.ใช่ใช่ถูกไหมถูกไหมเออนะในทั้งหมดมันมี10คนแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาขอถอนตัวคือคุณที่เป็นประธานวุฒิสภาซึ่งตอนนั้นก็เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมันมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะเขาจะกลับมาเป็นสว.ด้วยเขาก็เลยถอนตัวเพราะฉะนั้นแต่นั้นไม่มีในนั้นไม่มีประยุทธ์นะครับครับมีแต่พีรพันธ์ในคณะกรรมการสรรหาสว.ไม่มีประยุทธ์นะครับไม่มีประยุทธ์นะเออถึงแม้ว่าแกจะเป็นหัวหน้าคสช.แกก็ไม่ได้เป็นกรรมการชุดนี้คุณพิชัยแต่แกจิ้มสุดท้ายนี่ใครเซ็นล่ะก่อนเซ็นแกต้องจิ้มนี่จิ้มเข้าจิ้มออกแกก็คงให้คนที่เป็นคสช.กับแกรองหัวหน้าคสช.นะตอนนั้นยังมีใครนะยังมีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ยังมีวิษณุเครืองามนะยังมีฉัตรชัยสารีกัลยะแล้วยังมีอนุพงษ์เผ่าจินดาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประเมินบารมีบิ๊กตู่ต่ำไปเรื่องสว.โอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าดึงเอาพลังประชารัฐมาโอกาสจะได้เป็นนายกสูงมากเพื่อไทยเพื่อใช่เพื่อไทยคือเขาคงไม่บ้าเลือกขนาดยอมให้ประวิตรมาเป็นนายกอย่างที่คุณอยากจะคิดอย่างนั้นหรอกเออถูกไหมมันบ้าเลือกเกินไปคุณก็อย่าประเมินวิสุทธิ์ต่ำไปบิ๊กป้อมยอมใช่ไหมเพราะว่าแนวคิดเขาเนี่ยเอาอเมซอนหรือว่าสตาร์บัคเอาแต่ผมขออนุญาตยิงสอยยิงแนวคิดของคุณลงมาทันทีว่าไม่เกิดไม่เกิดนะไม่เกิดดูจากแนวโน้มเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยที่เป็นข่าวมาตลอดอาทิตย์เนี่ยแล้วก็มีสลับร้อนสลับหนาวเนี่ยนะยังไงเขาก็ต้องกอดคอร่วมกันโอเคยังไงต้องฟันฝ่าไปให้ได้จนถึงนาทีสุดท้ายคราวนี้รูปธรรมที่เขาจับมือกันเนี่ยสะท้อนผ่านคุณอะไรนะคุณชลนาถสีแก้วใช่ไหมคุณชัยรักกันตลอดไปเหรอเอาอย่างนี้เมื่อวันพฤหัสนะมันมีหลายซีนที่เราต้องจับมาวางและเพื่อจะเปรียบเทียบเริ่มต้นด้วยคุณชลนาถตามมาด้วยตอนบ่ายก็มีคลิปที่ของคุณอุ้งอิงออกมาโบกไม้โบกมือมีคุณสิริกัญญาคุยกับทางก้าวไกลยิ้มแย้มแจ่มใสณจุดหนึ่งที่บอกว่าเป็นออฟฟิศที่ติดอยู่กับรถไฟฟ้า รู้ไหมออฟฟิศอะไร ก็คงของคุณอุ้งอิงแหละนะ แล้วก็ตกดึก
มีข่าวลือว่าตกลงกันได้แล้วคุยกันเรียบร้อยรุ่งขึ้นจะวันศุกร์มีการปฏิเสธข่าวปฏิเสธข่าวไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้ยอมรับไม่ได้ยอมรับก็คือว่าไม่ได้มาจากนี่ยังเจรจากันอยู่โอเคโอเคแต่ว่าดูน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยเมื่อตัวจริงต้องออกเองเนี่ยคือคุณองค์เองเนี่ยจะต้องออกมาในคลิปเนี่ยแล้วก็ให้คุณศิริกัญญาขึ้นพร้อมๆกันใกล้ๆกันด้วยเนี่ยใน Facebook เนี่ยยืนยันว่าบรรยากาศไปด้วยดีเนี่ย okay, ผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยคุยกันตรงโต๊ะนั่นแหละโอเคไอ้แต่ต้นทำงานเอาไล่ทีละสเต็ปไล่เรื่องคุณหมอชลน่านแต่ก่อนจะไล่ที่คุณหมอชลน่านพูดเนี่ยผมต้องย้ำกับคนดูให้เข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเสนอ14+1ครับข้อเสนอ14+1คือ14รัฐมนตรีบวก1คือบวกนายก14+1คือบวกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นข้อเสนอของทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยโอเคโอเคเพราะว่าแล้วอันนี้คือเขาเสนอเพื่อไทยเสนอให้ก้าวไกลแค่นั้นเองคือเพื่อไทยเสนอให้ก้าวไกลแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาก้าวไกลเขาก็ไม่ยอมก็มีข่าวแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะจนถึงท้ายสุดจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อไทยไม่เสนอจะไม่มีประเด็นนี้ถูกไหมถ้าเพื่อไทยไม่เสนอประเด็นนี้มันจะไม่มีข้อขัดแย้งในการจัดฟอร์มรัฐบาลเลยเพราะตัวเองเป็นคนเสนอพอเสนอก็ต้องรอคำตอบใช่ไหมในระหว่างรอคำตอบกบฏก็วายไปประชุมพักไปใครก็พูดกันไปใหญ่มันก็ไปกันใหญ่ทุกคนก็มานู่นมานี่แล้วมีการปล่อยสูตรเพิ่มเติม13+15+ อย่างเงี้ยไอ้นั่นเป็นผลไงแต่ว่าหลักก็คือว่าเพื่อไทยเป็นคนเสนอถ้าเพื่อไทยเป็นคนเสนอคำอธิบายของเพื่อไทยก็จะ 108,000 ประการได้แหละนะคราวนี้คุณหมอชลน่านเนี่ยพูดคำหนึ่งเดี๋ยวดูในคลิปก็ได้คุณหมอบอกว่าเราขอไม่ใช่เราแข่งเราขอไม่ใช่เราแข่งเราขอไม่ได้เราแข่งลองฟังดูซึ่งเราบอกว่าเราไม่ได้แข่งนะเราขอนะครับขอกับแข่งในความหมายต่างกันเยอะไม่ตกลงกันขอเราขอให้คุณอนุญาตให้เราหรือไม่ไม่ได้ขอตกลงนะครับขอไปเลยว่าคุณจะให้เราหรือเปล่าที่หมอพูดแบบนี้เนี่ยในลักษณะถ้าเกิดสมมติถ้าเขาไม่ยืนการไม่ให้เราถ้าเป็นสิทธิ์ของเขาไหมครับเขาเป็นพรรคดับหนึ่งอ่ะเราก็จะได้กลับมาพิจารณาว่าเมื่อเขาไม่ให้แล้วเนี่ยเพื่อไทยเราเป็นพรรคดับสองเราจะพิจารณาอย่างไรโอเค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 คราวนี้ผมไม่ต้องไปพูดว่า25 ล้านคนจับกันแต่งงงแต่งงานเนี่ยนะผู้ชนเนี่ยตอนท้ายหลังจากนั้นเนี่ยนะคือแกบอกอะที่เราไปคุยอะไรทุกเรื่องเนี่ยแกบอกว่าเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับจำนวนของพี่น้องประชาชน25 ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงตรงนี้ไงครับเราถึงบอกว่าเราเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักในการเจรจาในการพูดคุยและในการนำเสนอทุกเรื่องเพื่อให้สมประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราเองเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับใช่ไหมครับความหมายคือว่าผมขอคุณไม่ให้ผมก็ไม่รับจบเออเหรอก็กลับมาที่คุณทิชัยพูด อาทิตย์ที่แล้วว่าก็ก้าวไกลก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผมมาตีความหมายอีกแบบคุณตีความหมายยังไงอ่ะครับถ้าเพื่อไทยไม่ให้ถ้าก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับไม่รับอะไรล่ะเราก็ไม่รับข้อเสนอก้าวไกลคือเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นผมตีความว่าเราไม่รับข้อเสนอก้าวไกลถ้าเราไม่รับข้อเสนอก้าวไกลเนี่ยไอ้ที่มันเป็นติ่งตามมาว่าคุณจะต้องอยู่กับผมเพื่อเลือกคนของผมเป็นนายกมันจะมีได้ยังไงคุณต้องคิดอย่างนี้สิฟังให้จบดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีผมอยากให้สังเกตว่าลีลาภาษาของคุณหมอชลน่านกับอาการตามมาที่คุณอุ้งอิงกับคุณศิริกัญญาเจอกันเนี่ยมันไปคนละทางยังไงโอเคฟังต่อเมื่อสักครู่อันนี้มันเป็นวันเดียวกันนะมีความมีความเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อ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 ตัวอะไรคุณนี่ค่ะนี่นะคะต้อนรับจากก้าวไกลค่ะของทีมเรามีคนอันนี้คืออะไรคุณวิชัยด้านนี้คือเราจะเห็นลำดับเลยครับว่าคุณชลน่านเนี่ยแกจะไปปรึกษาใครหรือว่าแกไปฟังจากใครเรื่องที่ว่าถ้าเขาไม่ให้เราก็กลับไปพิจารณาแต่มันก็เหมือนจะคลุมถุงชนครับเพราะวันนี้เป็นอานัตของประชาชน25 ล้านคนเรามีสิทธินะที่จะออกออกนะแต่มันไม่ชอบทำนะไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ชอบทำนะ
แต่ว่าพอผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยคุณอุ้งอิงบรรยากาศอีกภาพหนึ่งเนี่ยเป็นคุณอุ้งอิงออกมาพูดถึงว่าเขาไปคุยกับใครใช่แล้วก็บอกแม่บอกมืออย่างยิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่ใช่คลุมถุงชนนะคลุมถุงชนบรรยากาศมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคลุมถุงชนมันต้องนิ่งๆแล้วก็มองตาด้วยความสงสัยระแวงนะคนละคณะกันนี่คณะทำงานเนี่ยผมจะเรียนคุณวิชัยว่าคนละคณะกันคณะที่คุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงที่จะแบ่งนี่คณะหนึ่งอันนี้คณะหนึ่งคณะเจรจาคณะเจรจาเรื่องนี้อีกคณะหนึ่งเป็นคณะที่เจรจาเรื่องประธานเรื่องอะไรที่เป็นข้อตกลงขั้นสูงอะเรื่องโหวตนายกเรื่องอะไรพวกนี้อันนี้อีกคณะหนึ่งนะเราไม่รู้ว่าใครอยู่ในคณะนั้นอย่างชัดเจนอะแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันผมว่าเข้าใจว่าคณะที่คุยที่สิริกัญญากับคุณอุ้งอิงนั่งคุยกันแล้วมีคุณหมอพรมมินแล้วก็มีคนรู้สึกจะเป็นมีคุณเศรษฐาด้วยดิคุณเศรษฐาแล้วก็มีคุณวีระอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่เป็นทีมเศรษฐกิจของเขาอันนี้น่าจะเป็นฟอรัมเศรษฐกิจใช่ครับนะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นฟอรัมเศรษฐกิจเนี่ยก็คุยเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ความน่าสนใจน่าจะอยู่ตรงนี้คุณวิชัยครับคุณสิริกัญญาเนี่ยแกเอาภาพมาโพสต์ก่อนครับใช่หลังจากนั้นเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยก๊อปแล้วก็ไปเพจใช่ไหมเรียกว่ารีโพสต์อ่ะใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าเออหารือร่วมกันเราทำงานเป็นทีมค่ะเออก็คือเอาของคุณสิริกัญญามาไอ้ข้างบนเนี่ยมันบอกไปแล้วไม่รออะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่ามันต้องอ่านละเอียดกันขนาดนี้นะเหรอคุณตั้งใจแน่นอนการเมืองไทยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันโอ้ยมันยิ่งกว่าลิเกโอเคแต่ว่าถึงแม้คุณอาจารย์วีระจะบอกว่าคนละชุดนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาพูดเรื่องเฉพาะเรื่องงบประมาณโอเคอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนต้องการส่งสัญญาณเขาก็ต้องคอมแพคอะไรกันด้วยนะโอเคทุกคนมีมือถืออยู่เอาเขาคุณหมอไปถึงไหนแล้วว่ามาบอกหน่อยอะไรเงี้ยรายงานตลอดแล้วในพรรคเพื่อไทยเนี่ยปวดหัวมากก็คือข่าวที่มันปล่อยออกมาไงแล้วไม่มีใครเชื่อใครแล้วไงโอเคหัวหน้าพรรคพูดเลขาธิการพรรคพูดยังไม่จบเสร็จแล้วอ้าวบอกว่าจะไม่นัดเจอวันนั้นทางก้าวไกลก็เลื่อนไปพอเลื่อนไปเสร็จก็มีประวัติวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตประธานสภาออกมาฟังเพื่อไทยก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่บอกเสียมารยาทเสียมารยาทนะฉะนั้นมันก็เกิดการสื่อสารออกมาที่สับสนมากเป็นความล้มเหลวของจะว่าไปแล้วทั้งสองพรรคทำไมไม่พูดกันให้จบทำไมไม่ไปทำเรื่องสำคัญกว่านั้นคือนโยบายยังไม่เห็นเลยร่วมกันออกมายังไงคำอธิบายที่ดีที่สุดก็คือว่าคนที่เจรจา อาจจะไม่สามารถตัดสินได้ผมอธิบายงี้ดีกว่าทั้งสองพรรคผมก็ต้องมีคนฟันธงในแต่ละผมไม่พูดอะไรทั้งนั้นผมพูดแค่ว่าคนที่เจรจาอาจจะไม่สามารถจบที่คนตัวเขาเจรจาได้ต้องไปคุยกันอย่างอื่นในวงอื่นต่ออีกถึงจะกลับมาคุยกันมันถึงได้มีลักษณะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังตลอดมันก็คือขาดความเป็นมืออาชีพในการเจรจาเพราะว่าแน่ละมันมีกลยุทธ์ทั้งสองฝ่ายที่จะบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ตัดสินนะคุยกันเสร็จจะเอากลับไปนะกลับไปคุยให้กรรมการบริหารเขาจะอ้างเขาจะไม่มีบอกว่าใครเคาะหรอกเขาจะไม่ยอมรับหรอกว่าใครเป็นคนเคาะเหนือกว่ากรรมการบริหารแต่มันก็เป็นกลยุทธ์ปกติว่าเราจะไม่ตกลง yes or no ถ้ายังไม่ตกลงเราก็ยังไม่ตกลงยังไม่ตกลงกลับไปคุยกันใหม่แต่ถ้าเกิดเราตกลงกันได้แล้วคือถ้าเกิดมีข้อจะคือถ้ามันคุยกันแล้วแนวทางที่เขาบอกว่าคุณควรจะตกลงอย่างนี้อย่างนี้แล้วทางนั้นเขาเอาด้วยจบเลยจบแต่ประเด็นครั้งนี้มันมีสลับซับซ้อนกว่านั้นคือคณะกรรมการที่ต่อรองเสร็จกลับไปกรรมการบริหารก็ดูเหมือนแนวโน้มจะไปทางเดียวกันแต่อยู่ดีๆก็มีส.ส.กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับกรรมการบริหารก็เลยฝ่ายก้าวไกลก็บอกว่าตกลงยังไงครับพรรคของท่านเนี่ยอยู่ดีก็ให้แถลงข่าวออกมาไม่ยอมรับเนี่ยก็แปลว่ากระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยมีมากกว่ากรรมการบริหารเพราะว่าเกิดจะมีผู้เห็นต่างข้างในถ้าก้าวไกลจะอ้างอย่างนี้บ้างมันก็จะเละเลย okay. ก็คือว่าส.ส.บางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยนะ okay. อ่ะคราวนี้ถ้า
ถ้าเราขยับให้มันชัดขึ้นนะเอาของที่มันแน่นอนวันที่3วันที่3ประชุมสภาเปิดสภาวันที่3 17 นาฬิกาครับเป็นรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้แน่นอนละวันที่4ครับ9โมงครึ่งครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็แน่นอนครั้งแรกครับมีวาระ3วาระครับวาระที่1เป็นวาระสสกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเข้าทำหน้าที่ครับตรงนี้คนที่เป็นประธานก็คือผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดคุณวิโรจน์เปาอินอายุมากที่สุดก็คือคุณวิโรจน์เปาอินทำหน้าที่ตรงนี้เมื่อทำตรงนี้เสร็จจะมีอีก2วาระวาระที่1คือเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรวาระที่2คือเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร2คนอันนี้คือหมุดหมายชัดเจนนั่นแปลว่าที่4ต้องเพราะฉะนั้นเรานับถอยหลังกลับเรานับถอยหลังกลับวันที่3ไม่เป็นไรวันที่4ชัดเจนว่าเลือกวันนั้นนะออกหมายเรียกประชุมล่วงหน้า3วันจบแล้วเพราะเขาออกตั้งแต่เมื่อวานนี้เลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้หญิงชื่ออะไรสักคนคุณพรทิพย์เพชรเจริญคุณอะไรนะพรทิพย์เนี่ยเขาออกจดหมายแล้วเขาต้องมีกำหนดว่าต้อง3วันก่อนถึงอันนี้เขาจบละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่2ถ้าไม่มีการแถลงข่าวของหัวหน้าพรรค8พรรคก็เป็นอันว่า The way we were ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแต่ว่ากลับไปที่เดิมแต่ผมสงสัยมันกระชั้นชิดอย่างนั้นอ่ะไม่กระชั้นชิดวันที่2คุย3เปิดสภา4เลือกอ่ะไม่วันคือกะคุณวิชัยเนี่ยเป็นคนละเอียดมากแกดูตั้งแต่หมอชลนาถพูดเวลานี้ลุงอิงคุยกับสิริกัญญาเวลานี้โพสต์เวลานี้ข่าวที่มาสามทุ่มในเงี้ยแสดงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดในตอนช่วงวันพฤหัสสำคัญที่สุดคือการตกลงว่าจะประชุมสภาผู้แทนรัฐนัดแรกซึ่งจะต้องออกจดหมายก่อนล่วงหน้า3วันเนี่ยแสดงว่าเขาต้องสอบถามพรรคการเมืองต่างๆว่าถ้าเกิดดิฉันในฐานะเลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรจะออกหนังสือเชิญสสประชุมวันที่4เนี่ยขัดข้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องถามทุกพรรคเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ขัดข้องแล้วกำหนดออกมาเป็นวาระแล้วมีกำหนดการประชุมแสดงว่าต้องตกลงอะไรกันแล้วไม่งั้นเขาจะมาเพราะจริงเขามีเวลา10วันใช่ไหมอาจารย์วีระ10วันเคยคนละเรื่องถ้าจะใช้ไอ้ที่พันพาไปกำลังจะคุยกันตรงนี้ไอ้10วันนั้นมันเป็นกรอบตามกฎหมายว่าคุณประชุมมีรัฐพิธีคุณจะต้องเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประชุมนัดแรกภายใน10วันภายใน10วันคือตกวันที่13กรกฎาคมหรือ12กรกฎาคมซึ่งคุณจะไม่คุยคุณต้องเปิดให้ได้ภายใน10วันถูกอันนี้เขาเปิดวันที่4ไงก็ผมจะบอกว่าก็สปอร์ตจาวิล่าก็ตกลงก็คุยรู้เรื่องไงถูกไหมฮะถ้าเช่นนั้นเนี่ยแปลว่าข่าวลือที่ว่าข่าวลือแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ปฏิเสธจริงๆนะครับทั้งคุณหมอคุณหมอชลน่านชลน่านทั้งมาพูดซ้ำอีกทีก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่บอกว่าข่าวนี้ไม่ได้มาจากเรายังเจรจากันอยู่แต่จะดูจากเนื้อหาที่เป็นข่าวลือมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่ก็คือถ้าพรรคก้าวไกลไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้คุณพิธาเป็นนายกอ่ะก็ขอพลิกนะให้เราเพื่อไทยเป็นแกนตั้งรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันเดิมนะครับฉะนั้นตำแหน่งประธานสภาไม่เป็นไรก็เอาก้าวไกลไปแต่คุณต้องรับปากว่าจับมือกันแน่นนะสองคือถ้าสวไม่โหวตให้หรือสสฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งร่วมรัฐบาล8พรรคเขาไม่โหวตให้ทำยังไงก็ไปไม่ได้นี่นะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องแทรกซ้อนนะเดี๋ยวเรื่องแทรกซ้อนไปคุยทีหลังทำยังไงก็โหวตไม่ได้เนี่ยก็คือคุณก็ต้องยอมใช่ให้เขาโหวตให้ทางตัวแทนผู้ที่เขาได้รับการเสนอชื่อของพรรคเพื่อไทยนะก้าวไกลคุณอย่าเด้งนะออกไปนะเพราะออกไปผมก็ไปตั้งรัฐบาลยากอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ที่พรรค
พื่อไทยต้องออกมาปฏิเสธเพราะว่าจังหวะมันไม่เหมาะที่จะพูดเรื่องนี้ต้องทีหลังใช่ทีหลังเราเคยบอกกันแล้วตั้งในรายการน่ะบอกต้องลากตัวไอ้พิธาเนี่ยมาอยู่กลางฟลอร์เอาสปอตไลท์ฉายแล้วลงคะแนนกันทีละคนคนๆให้มึงรู้มึงไม่ได้นะชีวิตหนึ่งมึงต้องคิดจะให้พิธาเนี่ยอ้วกแล้วอ้วกอีกอ้วกแบบนอนพื้นคานแล้วเนี่ยผมว่าพี่ผมพอแล้วอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลยมันถึงจะสนุกแต่ว่าที่ข่าวลือออกมามันทำให้พรรคเพื่อไทยเสียจังหวะตรงนี้ว่าอ๋อภาพมันไม่สวยเลยใช่มันออกมาลักษณะที่มันต้องดูว่าคุณไปไม่ไหวจริงๆเหลือกำลังแล้วฉะนั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธตัวเนื้อนะเขาปฏิเสธจังหวะจะโค้งจังหวะท่วงทำนองสไตล์โอ้โหชัดเจนเพราะว่าถ้าออกมาตอนนี้เป็นภาพว่าต่อรองกันเลยนะให้พิธาถ้าคุณไม่ได้นายกผมตั้งนายกนะคุณตอนนี้เอาประธานสภาผมไม่ว่าอะไรแต่คุณต้องรับปากนะว่านายกต้องเป็นของผมนะถ้าคุณไม่ผ่านคนก็บอกว่าอย่างนี้ก็เท่ากับเพื่อไทยโยนพิธาและเศรษฐามาแข่งกันให้สวเลือกสิวะอย่างนี้เลือกใครพรรคเพื่อไทยเสียหายใช่คือมันต้องพิธาจบก่อนใช่ต้องให้พิธาเริ่มต้นและจบไปไม่ได้จริงๆมันถึงจะเศรษฐาเริ่มต้นและจบใช่แต่ยังไม่อันนี้ก็อันหนึ่งนะอันนี้เราพูดถึงว่าไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะประเด็นเรื่องสวเนี่ยยังไงเดี๋ยวก่อนก่อนต่อไปเดี๋ยวผมลืมก็คือว่าไอ้คนที่ปล่อยข่าวหรือไม่ใช่ปล่อยข่าวหรือหรอกคงคุยกันคงคุยกับนักข่าวแล้วก็เล่าอย่างเงี้ยซีนารีโอเนี่ยให้ฟังนักข่าวก็ไปสรุปว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทั้งที่คนเล่าเนี่ยต้องการจะ1 2 3 4 5เป็นอย่างนี้นะเรื่องขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะซึ่งคุณดูโดยตรรกะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะใช่ๆๆสมมุติว่าคุณดันพิธาสุดขั้วแล้วเขาไม่ได้อ่ะก็ต้องเปลี่ยนเขา2พรรคนี้จะไม่กระโดดไปข้ามขั้วเขาตกลงจะจับฉะนั้นก็เราจะให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนเวลาคุณเป็นแกนคุณก็จะต่อรองเหมือนกับที่ก้าวไกลต่อรองขณะนี้ใช่ไหมดังนั้นแต่ว่าต่อรองหลังจากเลือกประธานสภาแล้วราษฎรจบแล้วใช่อันนี้คุณเดี๋ยวผมขยายความเลยขยายความเลย14รัฐมนตรี14รัฐมนตรีของแต่ละพรรคของแต่ละพรรคที่ตกลงกันก่อนหน้านี้บนสมมติฐานว่าพิธาเป็นนายกแบ่งกระทรวงอย่างนั้นถ้าเศรษฐาเป็นนายกถูกต้องแบ่งกระทรวงกันใหม่ครับถูกต้องไม่ได้แบ่งรัฐมนตรีแบ่งกระทรวงกันใหม่ถูกต้องแบ่งกระทรวงกันใหม่แล้วคุณนั่งหัวโต๊ะตอนนี้สลับแล้วนะผมเป็นนั่งหัวโต๊ะเศรษฐานั่งตรงนี้นะต้องการนะคุณจะเอาอะไรใช่พรรคเพื่อไทยคุณจะเอากระทรวงไหนคุณบอกมาของผมจะเอากระทรวงไหนผมบอกคุณเจรจาอันนี้คือคณะเจรจาใหม่อีกนี่ไงตรงเนี้ยเข้าใจยังว่ามันเป็นข่าวมันต้องเป็นขั้นตอนอย่างนี้มันกระโดดข้ามขั้นตอนไม่ทัวลงมันทัวลงไม่สำคัญเลยเรื่องอย่างนี้มันทัวแทอะไรแล้วก็ไม่แคร์ทัวบัวไม่แคร์ทัวเลยฉะนั้นกำลังจะบอกว่าไอ้ที่บอกว่าข่าวลือแล้วก็ออกมาปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาเป็นบอกเขาไม่ได้พูดเองสองมันไม่ใช่จังหวะนี้แม้กระทั่งคุณเศรษฐาก็ออกมาพูดเมื่อวานศุกร์เมื่อวานนี้ว่าบอกว่านี่ยังโดมนี่เศรษฐาชี้เพื่อไทยขึ้นนายกแทนก้าวไกลเป็นเพียงแหล่งข่าวบอกยังไม่ได้คิดหากพิธาพลาดจะรับตำแหน่งนายกหรือไม่ครับโอเคยังไม่คิดเลยแต่ว่าถ้ากูจะคิดเนี่ยใครจะรู้คิดในใจได้ใช่แต่ว่าโดยทางการยังไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นเรากลับมาวันที่2ครับวันที่2วันที่2ที่ก็นัดคุยกัน8พรรควันที่2เนี่ยถ้าเขาเปิดโต๊ะแถลงข่าวจะมีความชัดเจนหมดประธานสภาผู้แทนราษฎรใครเขาจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกจะโหวตยังไงมันจะออกมาวันนั้นมันออกมาค่อนข้างชัดแล้วล่ะเป็นแนวนี้ว่าก้าวไกลดันพิธาไปก่อนก้าวไกลได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนพิธาให้โหวต312เสียงยืนหลังพิธาโอเคไหมที่จริง311นะ311ไม่310ด้วยซ้ำไป310เพราะว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรงดออกเสียงในฐานะประธานรัฐสภาแล้วรองรองไม่งดรองลงได้ไม่มีปัญหาแต่โดยมารยาทก็ลงได้รองไม่มีปัญหายกเว้นประธานอันที่สองก็คือว่าคนของพรรคก้าวไกลคนหนึ่งที่เป็นสสแล้วหมดสมาชิกภาพเพราะมีคดีที่ศาลจังหวัดมีนบุรีเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยเขาจะตั้งคนที่เป็นอันดับที่40มาแทนคนที่3แทนคนที่คนนั้นเนี่ยทันก่อนการโหวตไหมซึ่งก็จะเกิดได้ต่อเมื่อเขามีประธานสภาก่อนนะประธานสภาถึงจะแจ้งไปอะไรต่ออะไรถึงจะน่าจะทันเอาคิดว่าน่าจะทันแล้วกันมันก็จะเป็น
300 311ครับไม่ได้เต็มพิกัดครับประธานไปโอเคแต่อย่าลืมปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาคือมีคนอยากกลับบ้านจังหวะนั้นเนี่ยมันจะมาเกี่ยวโยงกับเรื่องการตั้งรัฐบาลอย่างไรเงื่อนไขต่างๆนานาอย่างไรด้วยโอเคเพราะว่าถ้าคนที่เป็นนายกนั่งอยู่คือพิธาแล้วมีคนกลับบ้านรัฐบาลภายใต้นายกก้าวไกลจะทำยังไงถ้าคนที่นั่งเป็นนายกขณะนั้นเป็นคนเพื่อไทยครับแล้วคนกลับบ้านรัฐบาลจะทำอย่างไรฉะนั้นมีคนบอกว่าจากนี้ไปจนถึงช่วงนั้นน่ะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกคอยดูกันต่อไปเรื่องของเรื่องต้องรอให้อาสาฬหบูชาเข้าพรรษาก่อนคือตอนนี้คุณรอเข้าถ้าผมนะผมรอเข้าพรรษาต้นเดือนสิงหาเลยงั้นถ้าพูดถึงตำแหน่งประธานสภาเนี่ยชื่อของสุชาติตันเจริญนี่เอาทิ้งไปเลยใช่ไหมโยนทิ้งไปเลยเป็นพวกคุณน่ะที่มาปล่อยข่าวพวกคุณพวกคุณนั่นแหละพวกคุณที่เอาประวิตรมาเป็นนายกมาปล่อยข่าวคุณทำเป็นแพ็กเกจเลยใช่ไหมประวิตรเป็นนายกสุชาติเป็นประธานสภาผู้แทนทักษิณกลับบ้านเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจนี้ผมมีแพ็กเกจสองนะทักษิณยังผมไม่มีผมไม่มีแล้วคนที่ออกทีวีบ่อยๆวิเคราะห์การเมืองซ้ำแล้วซ้ำหน้าเนี่ยก็ระวังเนี่ยระวังออกมาแนวเนี่ยพวกคุณช่องสังเกตไหมช่วงนี้จะมีคนออกหน้าทีๆแล้วก็ไปหลายช่องนะแล้วก็มีทฤษฎีสนุกสนุกเท่านั้นนะระวังฟังสนุกได้แต่อย่าไปจริงจังนะอย่าไปจริงจังอย่าไปจริงจังอย่าไปจริงจังจริงๆอ่ะเอาเราเอาข้อเท็จจริงกับความเป็นจริงตรงหน้าเอาให้ชัดๆใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็คือมันไม่เป็นถ้าวันที่สองพรุ่งนี้ไม่มีแถลงข่าวแปดพักจบละจบเป็นจบแบบไหนไม่รู้นะจบไปอย่างจบแต่ว่าที่ผมคิดว่าสองพักใหญ่เนี่ยที่ล้มเหลวก็คือการสื่อสารสื่อสารระหว่างกันเองเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจะเพราะมีความระแวงสงสัยจะเพราะว่าไม่มีการต่อสายเพราะมันไม่จำเป็นต้องนัดประชุมวันนั้นวันนี้นี่คุยกลุ่มเล็กก็ได้คุยกันเพื่อจะให้แกนหลักๆมาคุยให้รู้เรื่องเลยอย่าปล่อยให้ลูกพักไปให้สัมภาษณ์ไปปล่อยข่าวต่างๆนานาฉะนั้นประชาชนก็สับสนไอ้แฟนสองฝ่ายสองกลุ่มก็ปล่อยกันใหญ่เลยในโซเชียลมีเดียแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าการเมืองที่เรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะนี่คุณบริหารกันอย่างนี้เหรอไม่นี่คือการเมืองที่เปลี่ยนไปคุณวิชัยเราอะเป็นผู้เฒ่าแล้วเด็กเขาชอบแบบนี้อย่างนั้นเลยทำอะไรได้รู้ทั่วๆกันพร้อมๆกันจริงเท็จไม่เป็นไรจริงเท็จไม่เป็นไรไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไงแต่ที่ปิดห้องคุยก็คุยเปิดๆอย่างนี้แหละไม่ใช่ก็เพราะมีอะไรก็บอกกันบอกกันมีอะไรก็บอกกันไม่ซุบซิบไม่ไปวางแผนอะไรกันซับซ้อนแต่อันนี้บอกกันนี่มันหลายคนบอกไม่ตรงกันไงสับสนไงก็คุณให้ใครพูดสักคนให้รู้เรื่องไม่ไอ้คนพูดรู้เรื่องคนเดียวไม่มีมันต้องหลายคนพูดถึงจะรู้เรื่องแต่ผมก็คิดว่าเป็นการตั้งใจไหมอะไรนะผมว่าไม่ได้ตั้งใจตั้งใจเล่นเกมอ่ะผมไม่ตั้งใจไม่มันมาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นมันมาอย่างนี้แต่คือการขับเคี่ยวกันเนี่ยในการต่อรองอะไรมันมาตั้งแต่ต้นหลังการเลือกเพราะมันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองคะแนนใกล้เคียงกันแล้วมาอยู่ขั้วเดียวกันนี่ก็ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่ากรรมวิธีในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เลขาธิการพรรคที่เป็นพรรคหลักเป็นผู้จัดการรัฐบาลเขาจะเรียกมาคุยเฉพาะในกลุ่มนี้ทุกคนก็คอยโทรศัพท์ไปถามให้คนที่ไปคุยอ่ะว่าคุยยังไงว่ายังไงว่าไอ้คนที่ไปคุยมามันอยากก็เสนอมาคือที่มันเสนอไปเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยก็มาบอกกับเราด้วยเนี่ยปนในข่าวไปมันถึงได้เวลาแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมันถึงได้มีชื่อซ้ำไปซ้ำมาเขากูอยากด้วยคนนั้นอยากก็พูดทั้งหมดแต่เที่ยวนี้ไม่มีครับเพราะว่าอะไรมันเป็นสเต็ปแต่ว่าแต่ละสเต็ปมันยากเที่ยวนี้ปัญหาอีกข้อนึงที่สร้างความสับสนคือกระบวนการตัดสินใจในทั้งสองพรรคนั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันมีปัจจัยที่ทำให้การตัดสินใจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการปกติคุณวิชัยยกเรื่องคุณทักษิณจะกลับบ้านเข้ามาทามมิ่งเนี่ยเป็นทามมิ่งที่มันยังไม่ลงตัวสมมุตินะสมมุติว่าเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่4วันที่4ครับวันที่4เพราะมีวาระยังไงต้องเลือกยังไงก็ต้องเลือกอ่ะนะคุณจะนับคะแนนกันถึง 5:00 ก็เรื่องของคุณผมไม่สนใจละเอาเป็นว่า 4:05 เนี่ยเต็มอย่างช้าที่สุดวันที่6ต้องรู้ละแล้วหลังจากนั้นใช้กรรมวิธี 2-3 วันในเรื่องแต่งตั้งประธานรัฐสภาอะไรต่ออะไรเนี่ยในห่วงเวลาสัปดาห์ต่อไปคือประชุม
ลือกนายกซึ่งมันจะได้ไม่ได้ใกล้เคียงกับช่วงที่คุณทักษิณจะเข้ามาเพราะคุณทักษิณจะเข้ามาก่อนวันที่26กรกฎาคมแล้วเราถอยหลังมาดูอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาในช่วงที่มันฟลูอิดมากมันน่าจะเข้ามาในช่วงที่ผมบอกจากนี้ไปจนถึงช่วงนั้นน่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างคุณว่าทักษิณจะกลับไหมไม่กลับไม่กลับเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียกาแฟชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวเสียเขารู้สึกเขามั่นใจมากเลยนะเดี๋ยวเสียกาแฟถ้าตอบทันทีก็คือชัดเจนชัดเจนไม่กลับอึ้งไม่กลับไม่กลับจะกลับมาทำไมช่วยพอสช่วยพอสไว้ตรงนี้นะว่าไม่กลับนะยืนยันว่าไม่กลับแท่งหน่อยเนาะว่าไม่กลับไม่กลับไม่กลับไม่รู้จะกลับมาทำไมกับติดคุกอ่ะผมหาวิธีอื่นไม่ได้จริงๆนะคอยดูเซอร์ไพรส์คอยดูคอยดูโอเคโอเคนะครับแต่ว่าคีย์อยู่ตรงนี้ครับผมว่าทุกคนพูดแล้วก็ลืมข้อเท็จจริงไปอย่างก็คือว่าสว.ที่จะลงให้ในกรณีคุณพิธานะหรือแม้แต่สส.บางคนพูดแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวหน้าพรรคอาจจะ25คนมาลงให้หรือแม้แต่พูดได้ซ้ำไปว่าคนที่เป็นสส.พรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้นะหรือคนที่เป็นตัวหลักของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าพรรคนะถ้าเกิดว่าเขาชวนไปร่วมรัฐบาล25เสียงไปไหมไปมีเสียงอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ได้3รัฐมนตรี2รัฐมนตรีบวก1รัฐมนตรีช่วยอะไรมีอันนี้มันจะทำให้เท่าไหร่337เสียงใครเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่สำคัญเหรอสำคัญด้วยแต่ว่ามันต้องสมกันไงเป็นหัวหน้าพรรคที่เอาด้วยแล้วคนที่เขาคุมสสเขาเอาด้วยมันก็เจือสมกันก็ไม่น่าเกียด337เสียงมันก็ยังพอไหวแต่มันคงจะยุ่งวัดบรรลัยจักรเหมือนกันนะใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคิดว่าใครมีใครอ่ะคุณเดชอิฐเดชอิฐเดชอิฐล่าสุดอลงกรประกาศอ่ะอลงกรประกาศที่เห็นนะประกาศลงไม่ใช่ประกาศเป็นประกาศพร้อมที่จะสู้ประกาศลงแล้วคุณอภิสิทธิ์มาไหมผมไม่มาไหมถ้าอภิสิทธิ์ไม่มาก็ยากแล้วถ้าไม่มานี่ก็คือหัวหน้าพรรคเป็นใครก็ได้แล้วนะเป็นใครนะคุณเดชแล้วคนนั้นจะหาเสียงด้วยว่าผมจะเอาเข้าร่วมรัฐบาลเหรอทันอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไอ้ยะ25เสียง25เสียงอันนี้โน้ตไว้25เสียงมันจะได้ทำให้ดิฟต่างกันอันนี้เรื่องของสว.มีเสียงเหรอคุณต้องเข้าใจกรรมวิธีครับในการหาเสียงสนับสนุนสว.อันนี้ผมปล่อยมัดไม้เด็ดเลยนะไม้เด็ดรอฟังเลยไม่ถ้าไม่เด็ดต้องเก็บไว้อาทิตย์หน้าแต่ถ้าไม่ก็ไม่ก็เด็ดปล่อยเดี๋ยวอาทิตย์นี้เลยไม่ผมมันต้องอาทิตย์นี้แล้วมันต้องอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้าไม่ได้แล้วไม่ต้องมากกว่าเลยไม่ใช่อย่างนี้กรรมวิธีเป็นอย่างนี้ครับทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยครับเขาต่างไปหาเสียงสนับสนุนจากสว.ทั้งด้วยเจรจาทั้งเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่ผมให้นึกถึงสว.เนี่ยเหมือนกับนักฟุตบอลอาชีพสโมสรถ้าต้นสังกัดเขาบอกว่าต้นสังกัดฟรีช้อยส์Free choice. คุณย้ายคุณย้ายได้ย้ายได้คุณย้ายได้ครับคุณจะไปย้ายอยู่บางทีมันเขาปลดระวางเอาให้ไปเลยอะไรไม่มีราคาก็ย้ายได้มีอีกแบบหนึ่งสโมสรอื่นซื้อตัวได้ความหมายคืออะไรเนี่ยอย่าซับซ้อนกันไม่ซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนเลยเขาไปก็ตอดก็พูดง่ายๆว่า9คณะกรรมการสรรหาเนี่ยเหมือนกับสโมสรหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาฟรีชอยส์นักเตะในสโมสรนี้คุณเลือกจะไปเตะทีมอื่นได้ไหมประเด็นที่หนึ่งอีกอันหนึ่งถ้าเขามาเสนอว่าย้ายทีมมีค่าตัวคุณจะย้ายไหมมาเรียกซื้อตัวนะจะเรียกซื้อตัวก็ได้จะเรียกว่าใช่ไหมค่ายนู้นเขาบอกเฮ้ยมาเตะกับผมนี่คุณถ้าคุณเตะอย่างนี้นะคุณลงมาอยู่ดิวิชั่นต่ำนะบางคนบอกเฮ้ยไม่เอาเลยออกจากสโมสรนั้นทันทีไปอยู่พรีเมียร์ลีกคุณดูมีนะใครมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วนี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะที่คุณจะมีค่าตัวนะใช่ใช่ในโอกาสที่คุณจะมีค่าตัวนะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นพรีเมียร์ลีกนะคุณตามไปได้กับสโมสรเก่าคุณไม่ได้ผุดได้เกิดหรือต้องรออีก3ปีกว่าจะมันกลับมาหรือจะปางไม่หวังแล้วตอนนี้ข่าวกรองบอกว่าจะฟรีชาร์จกี่คนอย่างนี้อย่างนี้กี่คนอันนี้อย่างนี้มีเวลาโอเคผมให้5ทีก็ก้าวไกลก็ได้ติดต่อกับสสวแต่ก็ต่างติดต่อจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งก้าวเพื่อไทยก็ติดต่อกับสวได้อีกจำนวนหนึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงไม่สำคัญแต่ถ้าเอาสองก้อนนี้มารวมกัน
โหวตให้ใครคนนั้นได้เป็นนายกถูกต้องถูกต้องตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าโหวตรอบแรกให้พิธาเนี่ยครับผมขอใช้โควต้าโควต้าของคุณที่คุณไปทำมาเรียบร้อยได้ไหมอ้าวคุณทำงานร่วมกันคุณเฮ้ยคุณมัดเป็นข้าวเหนียวมัดอันเดียวกันคุณได้มาคุณได้มา40ผมได้มา30เอามารวมกันเราได้เป็นแต่ครั้งนี้ว่าไม่ใช่เราต้องพิธาก่อนสิคุณตกลงไม่ผมไม่นี่คุณตกลงก่อนนี่ความยากมันอยู่ตรงนี้ไงคุณธนิชัยคุณตกลงนี่ฉะนั้นไม่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะฟรีชอยกี่คนมันเป็นเพราะการซื้อตัวเปลี่ยนสโมสรกี่คนมันเป็นเพราะว่าสโมสรเดิมจะไปดูดิวิชั่นที่มันต่ำกว่าแล้วผมเกิดสภาพฟรีชอยโดยออโตเมติกที่ผมจะเล่นในพรีเมียร์ลีกผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไงเฮ้ย40คนของคุณเนี่ยขอเบอร์หน่อยได้ไหมผมจะคอนโทรลคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยนะใช่ไหมไม่ได้ของใครของมันไอ้ตอนคุยผมไม่ได้คุยในนามของสองแล้วคุณให้รายชื่อผมได้ไหมว่าคุณไปคุยกับใครที่องค์ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้อะไรวะเนี่ยก็แสดงว่าคุณมีอะไรซ่อนๆอยู่นะผมมีอยู่ในมือมีกบไตไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมจะต่อรองกับคุณอย่างอื่นได้อีกไหมมันมีที่ซ้ำไหมไอ้ตรงนี้ไงที่พรรคเพื่อไทยไม่ต้องการให้ใครพูดเพราะว่าเป็นเดี๋ยวเขาจะบอกพวกคุณเสี่ยมให้เขาทะเลาะกันเราเนี่ยเสี่ยมเลยตอนนี้เราเสี่ยมแล้วขนาดนี้เราเสี่ยมเขาต้องการให้บอกว่าทำด้วยกันเนี่ยมากองตรงกลางมากองตรงกลางใช่และกองเนี้ยให้พิธากรถ้ากองตรงกลางนะแล้วยอมกองตรงกลางนะพิธาได้เป็นนายกนั่นถ้าถามผมนะซึ่งเป็นไปได้ยากไม่ใช่ถ้ากองรวมกันอย่างนี้เป็นนายกเป็นดิเป็นดิไม่เข้าใจโอกาสกองรวมกันแต่มันอยู่ที่ว่าความเข้าใจของกลุ่มที่พรรคเพื่อไทยไปล็อบบี้ไว้อ่ะเขาเข้าใจตรงกันไหมเขาเข้าใจตรงกันไหมว่าเขาเลือกใครก็ได้ที่บอกให้เขาเลือกหรือเขาเลือกใครก็ได้ที่ยกเว้นคนนี้ใช่แล้วอยู่ที่ตอนคนเพื่อไทยไปล็อบบี้นะตอนที่คุยกันอ่ะมันคุยในประเด็นไหนตอนที่เพื่อไทยไปล็อบบี้อ่ะพูดยังไงบอกเฮ้ยคุณโหวตให้หน่อยนะโหวตให้ใครอ่ะของพี่ก็มีแคนดิเดตของก้าวไกลมีแคนดิเดตโอ้ถ้าเป็นแบบซื้อตัวไม่มีครับถ้าซื้อตัวนี้แบบ full option full option เหรอคือหมายความว่าใครคุณต้องไปเตะอย่างเดียวคุณต้องไปอยู่สโมสรที่คุณต้องเตะอย่างเดียวคุณไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าผมจะแข่งเฉพาะยูฟ่าครับผมจะแข่งเฉพาะไม่ได้เลือกไม่ได้ไม่มีค่าตัวครับงานนี้ศรัทธาครับประชาธิปไตยครับเพื่อชาติครับคุณจะมาตั้งราคาอะไรกันมากมายมาไว้ตรงกลางทุกคนมาลงขันเนี่ยนะเพื่อให้มันเกิดรัฐบาลที่ถูกต้องฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าคุณอยู่ใต้อำนาจผมแล้วแล้วคุณผมสั่งให้คุณไปเตะดิฟิชั่นไหนกับทีมไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ถูกตรงกลางนี่เป็นทีมออสตาร์ครับโอเคออสตาร์ดวงดาราครับคุณผู้ชมครับเวลาฟังคำอธิบายเนี่ยไปคิดต่อเองนะนะครับใช่ละออสตาร์นะถ้าฟังแนวไม่ถ้าฟังแนวนี้แล้วมันใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับได้การต่างคนต่างคุยนะมันคือผมเข้าใจว่าเขาแยกกันคุยได้มาเท่าไหร่เขาคงไม่บอกกันหรอกไม่บอกมันมีคุยซ้ำด้วยนะพักนี้ไปคุยพักนี้คุยทีหลังอ่ะออปชั่นต่างกันอ่ะก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าประเด็นก็เพราะคุณอยู่ในไลน์สวนี่เขาอยู่ในไลน์สวเดี๋ยวคุณรู้เลยไอ้นี่ในไลน์สวไอ้นี่มันอยู่ในไลน์สวรู้เรื่องสิทธารู้เรื่องสวดีมากเพราะมันอยู่ในไลน์สวแล้วก็เก็บเราอ่ะเราเนี่ยเงียบเลยเก็บเงียบเราเนี่ยนะพยายามไม่รู้ข่าวเราไม่มีเส้นเราไม่มีเส้นสายเราไม่พยายามรู้ข่าวทางลึกทางแลกอะไรเลยไม่ต่อสายคุยกับใครทั้งนั้นเราอยากจะมองปรากฏการณ์แล้วแยกแยะด้วยตาด้วยของเราเองอ่ะเพราะเขารู้มากเขาเลยไม่พูดใช่เขารู้มากเขาเลยไม่พูดเรารู้น้อยเราเลยพูดมากเอาพูดมาพูดน้อยเวลาสัปดาห์หน้าได้เห็นแล้วไอ้กะประธานเวลาหมดแล้วหมดแล้วโหสองหน้าได้ประธานสภาแล้วสินะได้เห็นหน้ากันแล้วเสาหน้าได้นายกแล้วไม่ได้ประธานสภานายกเลยเหรอเอ้ยนายกเลยเร็วขึ้นเลยเหรอไม่ใช่เราต้องขยับเร็วกว่าไปกันหน่อยนึงเสาหน้าเราจะรู้ว่าใครน่าจะเป็นนายกโอเคแล้วเสาหน้าเจอกันกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast